สวัสดีครับผมลาเต้บอยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังสือการ์ตูนรักลวงป่วนใจเล่มที่22นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแกะซองพลาสติกออกก่อนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งซื้อมานะฮะก็สักครู่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูปกกันก่อนไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูปกกันก่อนนะด้านบนนะครับแสงสะท้อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมพยายามจะงอผมพยายามจะอย่างนี้นะฮะให้มันไม่สะท้อนแล้วกันให้มันเคิร์ฟนะครับผมพยายามทำให้มันเคิร์ฟเพื่อให้มันลดแสงสะท้อนนะฮะโอเคดีฮะดีก็ยังมีแสงสะท้อนอยู่บ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะก็ถ้าไกลๆก็ประมาณนี้นะฮะโอเคตรงนี้เป็นส่วนด้านล่างนะครับแล้วก็ปกสัตว์นะครับผมด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวปกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรูปเล่มกันดีกว่าด้านหลังก่อนนะด้านหลังไม่มีอะไรนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเคด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่าเปิดมาหน้าแรกนะครับสำหรับเรื่องนิเซโคยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รอพรีวิวจากรอรีวิวจากผมนะครับว่าผมรู้สึกยังไงบ้างกับการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอพรีวิวให้ครบ25เล่มนะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวออกมานะครับก็เป็นความเห็นของผมส่วนตัว 100% เลยว่าผมรู้สึกไงเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างกับตัวละครแต่ละตัวนะฮะก็เดี๋ยวจะอธิบายแบบละเอียดเลยนะฮะรีวิวเรื่องนี้เพราะว่ามีทั้งความทุกข์และความสุขนะฮะในรวมเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับตัวเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเราต้องมานั่งคุยกันแหละนะฮะรับรองความชอบของผมนี่อาจจะไม่เหมือนกับแต่ละคนนะฮะก็คิดเห็นต่างกันไปนะครับผมโอเคเอาล่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเล่มที่22นะฮะก็
็เดี๋ยวผมจะให้ดูกระดาษอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่รอดูพรีวิวเล่มอังกฤษแล้วก็เล่มญี่ปุ่นนะครับก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีมาเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เล่มไทยอย่างเดียวนะก็เดี๋ยวรอดูด้วยนะครับว่าอาจจะมีมาพรีวิวด้วยนะครับคิดว่าน่าจะหาได้ครบอยู่โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมติชมคอมเมนต์ได้นะครับอยากได้อะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่